เรารู้สึกรักกับไม่รักชอบกับไม่ชอบเอ้าแล้วรักก็คุยทำไมแสดงว่าผู้ชายเป็นอย่างนี้หรอไม่ใช่ก็บางคนคุยมันแบบว่าคุยปุ๊บเอ้ยพอคุยไม่ชอบเว้ยอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะลองคุยดูก่อนพอคุยไม่ใช่ว่ะหรือต้องถามคุณเบียร์ดีกว่าคุณเบียร์ในฐานะที่คุณยิงมึงไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องพี่ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องไม่พี่จะบอกว่าเบสเอานิกกี้เป็นมาตรฐานไม่ได้อ๋อถ้าเบสเอานิกกี้เป็นมาตรฐานของผู้ชายในประเทศไทยเนี่ยพี่ว่ามันก็อีลุงตุงนางกันนะเอาอีกแล้วเล่นมาอีกแล้วไม่ตอนนี้เขาอยู่ในสถานะชายโสดว้าวุ่นอยู่คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอัธยาศัยดีไม่ใช่คนเจ้าชู้เขาเรียกว่าอัธยาศัยดีแต่กลัวมีความรักแล้วว้าวุ่นคือเขาพี่คอนเฟิร์มว่ารักใครรักจริงมากรู้อันนี้รู้ตอนเขาเที่ยวนะตอนเขามีแฟนนะชวนไปเที่ยวเขาไม่ไปนะอันนี้รู้หมดแหละรู้หมดกูพูดดีวะขอบคุณครับพี่ผมสัญญาผมจะไม่พูดเรื่องพี่ครับดูดีนะโอเคแต่ที่อันนี้เรื่องจริงชวนไปเที่ยวไม่ไปเคยพี่เคยชวนนางอ่ะชอบจีบผู้หญิงเยอะฮะเบสพูดบ้วนแล้วไปเลยอีกเบสไม่จีบแบบจีบเล่นๆจีบคอนเทนต์อ่ะหนักเริ่มจีบเล่นๆหนักเริ่มจีบเล่นๆพูดลงไปหรอขอโทษ